วันนี้วันที่27มิถุนายนปี2022นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสรุปข่าวลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ Apple จากมาร์คเกอร์แมนและสื่ออื่นๆให้ได้ฟังกันค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะApple กำลังพัฒนา Mac รุ่นชิป M2 ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวภายในปีนี้ค่ะมาร์คเกอร์แมนเผยว่าตอนนี้ Apple กำลังซุ่มทำ Mac รุ่นชิป M2 อย่างน้อย4รุ่นด้วยกันนะคะ Mac Mini นะคะที่ตอนนี้ใช้ชิป M1 และชิป Intel อยู่นะคะจะถูกเปลี่ยนไปใช้ชิป M2 และชิป M2 Pro ค่ะส่วน MacBook Pro 14และ16นิ้วที่ตอนนี้เป็นชิป M1 Pro และ M1 Max อยู่นะคะจะถูกเปลี่ยนไปใช้ชิป M2 Pro และ M2 Max ค่ะส่วน Mac Pro นะคะซึ่งเป็น Mac รุ่นเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ชิป Apple Silicon เนี่ยก็มีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนไปใช้ชิป M2 Ultra และชิป M2 Extreme ค่ะ Apple Watch Series 8นะคะจะใช้ชิป S8 ค่ะซึ่งชิป S8 เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากชิป S7 และชิป S6 ที่อยู่ใน Apple Watch Series 7และ Apple Watch Series 6มากนักนะคะเรียกได้ว่าจะใช้โครงสร้างของชิปที่ยังเหมือนเดิมนะคะไม่แตกต่างจากชิปรุ่นอื่นๆมากนักแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแน่นอนค่ะส่วน Apple Watch SE 2นะคะจะยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมนะคะไม่ได้ถูกอัปเกรดไปใช้ดีไซน์ของ Apple Watch Series 7นะคะแต่ว่าชิปของเขาเนี่ยจะใช้ชิป S8 เหมือน Apple Watch Series 8ค่ะอัปเกรดจากชิป S5 ที่อยู่ใน Apple Watch SE รุ่นที่1ที่เปิดตัวไปเมื่อปี2020ค่ะ AirPods Pro 2ค่ะมีการอัปเกรดมาพร้อมฟีเจอร์จัดเต็มนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีการอัปเกรดไปใช้เคสชาร์จที่เป็นพอร์ต USB-C นะคะจากเดิมเนี่ยเป็นพอร์ต Lightning ค่ะอย่างที่2นะคะรองรับไฟไมล์สามารถค้นหา AirPods จากไฟไมล์ได้ค่ะแน่นอนนะคะจะมีการปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายและจับอัตราการเต้นของหัวใจได้ค่ะ AirPods Pro 2นะคะอาจจะใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการได้ยินหรือว่า Hearing Aid ได้ค่ะโดยจะเป็นการรับเสียงที่ตัวเคสนะคะแล้วส่งเสียงไปยังหูฟังที่เราสวมใส่อยู่ค่ะสำหรับช่วงเปิดตัวของ AirPods Pro 2นะคะอาจจะเป็นปลายปี2022นี้นะคะเพราะว่า AirPods Pro รุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวไปเมื่อปี2019แล้วก็ทำตลาดมาโดยตลอดนะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ควรจะมีการอัปเกรด AirPods Pro ใหม่ค่ะเรามาดูข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 14กันบ้างนะคะชิม Apple Pro นะคะเผยข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ iPhone 14ทั้ง4รุ่นนะคะโดยจะมีแบตเตอรี่ดังนี้เลยค่ะiPhone 14นะคะจะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3279มิลลิแอมiPhone 14 Max นะคะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4325มิลลิแอมค่ะ iPhone 14 Pro นะคะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3200มิลลิแอมค่ะส่วน iPhone 14 Pro Max นะคะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4323มิลลิแอมนะคะถ้าดูจากข้อมูลที่นุ๊กนิกสรุปให้เมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่า iPhone 14 Pro Max เนี่ยยังคงมีความจุแบตเตอรี่เท่ากับ iPhone 13 Pro Max ค่ะส่วน iPhone 14รุ่นอื่นนะคะมีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นค่ะมาร์คเกอร์แมนเผยว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะจะมีฟีเจอร์หน้าจอ Always On Display เหมือนกับ Apple Watch ค่ะซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้งานวิดเจ็ตที่อยู่ใน iOS 16แบบติดตลอดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรายงานสภาพอากาศการติดตามฟิตเนสและอื่นๆค่ะ Always On Display ใน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นค่ะสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะจะมีหน้าจอแบบ LTPO ค่ะที่มีอัตรา refresh rate อยู่ที่1-120 Hz ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ Apple ที่คาดว่าจะเปิดตัวนะคะถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะคะฝากติดตามช่อง iMod Official ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวทีมงาน iMod จะมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ